สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้มาเจอกับครูนะครับอยู่ที่ช็อปนะครับนักเรียนมาครบกันหรือยังครับเช้านี้นะครับเช้านี้นะครับถ้ามาครบแล้วนะครับครูก็จะมาสอนในวิชางานปูนนั่นเองครับงานปูนนะครับก็มีหลากหลายอย่างครับงานปูนนะเช่นนะครับก็คือมีงานฉาบงานก่อนะครับงานเทพื้นเทคานครับก็เกี่ยวกับปูนครับวันนี้นะครับก็คือเราจะมาพูดเกี่ยวกับการก่อนั่นเองครับการก่อก็คือการก่อมีหลายอย่างหรือว่าหลายชนิดของอิฐนั่นเองครับก็เห็นหลักๆนะครับก็คืออิฐบล็อกนะครับตามที่บ้านเรานะครับแล้วก็อิฐมอญเบาครับแล้วก็อีกอย่างครับก็คืออิฐมอญหรือว่าอิฐแดงของเรานั่นเองครับครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงหรือว่าปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อนั่นเองครับการก่อนะครับชนิดของอิฐนะครับตามที่เราเห็นทั่วไปนะครับหลักๆนะครับก็คืออิฐบล็อกนะครับอิฐบล็อกก็คือตามบ้านเรือนครับส่วนมากก็จะใช้เป็นอิฐบล็อกนะครับแล้วก็อิฐมวลบอนะครับอิฐมวลบอก็ส่วนมากก็จะเป็นตึกที่สูงๆเพื่อเขาอยากให้คานมันรับน้ำหนักน้อยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คืออิฐแดงนะครับอิฐแดงหรือว่าอิฐมวลของเรานั่นเองครับที่วันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับการก่ออิฐแดงของเรานะครับหรือว่าอิฐมอญนะครับก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับการก่อสลับแนวหรือว่าการก่อคู่การก่อเป็นเหลี่ยมการก่อเป็นเสานะครับหรือว่าการก่อเข้ามุมนะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนการก่อเข้ามุมฉากนะครับ2มุมนะครับซึ่งอิฐที่เราจะใช้นะครับก็คืออิฐมอญ2รูนะครับมันจะมีอิฐมอญ2รูแล้วก็มีอิฐมอญ4รูนั่นเองครับครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนและสาธิตวิธีการก่ออิฐมอญให้ดูนะครับก่อแบบ2มุมฉากนั่นเองนะครับครับก่อนที่เราจะไปก่อนครับครูก็จะมาแนะนําวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะครับโอเคครับครับเราก็มาดูวัสดุและอุปกรณ์กันนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มในการทํางานนะครับการก่ออิฐนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับที่เราจะใช้นะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นฉากใหญ่นะครับฉากไว้เข้าตอนที่เราก่อเข้ามุมนะครับเราก็จะใช้ฉากใหญ่ตัวนี้นะครับเพื่อวัดดูว่ามันได้มุมได้มุมก็สูงขนาดหรือไม่ครับได้มุมจากดีหรือไม่ครับตัวนี้ก็จะเป็นฉากเล็กนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับตัวนี้นะครับก็คืออะไรครับนักศึกษาครับตัวนี้นะครับก็เป็นแปลงครับใช่ครับเป็นแปลงอะไรครับตัวนี้คือแปลงพรมน้ำนะครับเอาไว้นะครับเพื่อพรมเวลาเราก่อไปนะครับแล้วก็พรมน้ำเพื่อไม่ให้ตัวอิฐนะครับมันแห้งเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าอิฐนะครับมันแห้งเกินไปมันก็จะเกิดการดูดน้ำนะครับแล้วก็ทำให้มอเตอร์เรานะครับสูญเสียน้ำมากครับแล้วก็ทำให้มันเกิดปัญหาตามมานะครับเพราะว่ามันดูดน้ำไปเยอะนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับก็คือตลับเมตรนะครับตลับเมตรก็คือใช้วัดระยะนะครับที่เราจะก่อนครับวันนี้นะครับเราก็จะใช้ตลับเมตรครับวัดว่าเราจะก่อเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความสูงเท่าไหร่ครับเราก็จะใช้ตัวนี้ครับตัวต่อมาครับก็คือระดับน้ำนั่นเองครับระดับน้ำใช้เพื่อดูแนวตั้งนะครับใช้แทนดิ่งก็ได้ครับดูระดับน้ำครับดูลูกน้ำนะครับเพื่อให้ลูกน้ำครับอยู่ตรงกลางครับเพื่อหาว่าการก่อของเราหรือว่ากำแพงของเรานะครับว่ามันได้ตรงหรือไม่นะครับได้ดิ่งได้ฉากหรือไม่นะครับมันก็จะสามารถใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือระดับน้ำนั่นเองครับวิธีใช้นะครับส่วนตัวต่อมานะครับก็คือเป็นตะปูครับตะปูครับตัวนี้ก็เป็นตะปู2ครับหรือว่าตะปู2ตามที่ช่างเขาเรียกนะครับก็คือตะปู2 2นี้ก็คือ2นิ้วนั่นเองครับส่วนตัวต่อมาครับก็คือเอ็นนะครับ
เอ็นครับก็คือเอ็นตกปลาทั่วไปนี่ครับแต่ว่าก็ใช้ในขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเป็นเอ็นก่อสร้างนะครับหรือว่าก็เอ็นตกปลาที่นักศึกษาเคยไปตกนั่นเองนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันต้องเป็นเส้นใหญ่นะครับเพื่อรอมาก่อสร้างครับถ้าเป็น NC มันจะดีมากนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเห็นง่ายนะครับเอ็นนะครับตัวนี้ก็คือตะปูนะครับเพื่อเราจะขึงนะครับเพื่อให้ระนาบมันนะครับแล้วก็จะมัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปขึงเพื่อให้ระนาบของอิฐให้ตัวแรกครับอิฐตัวแรกและอิฐตัวสุดท้ายนะครับเราก็จะไปเสียบไว้นะครับเพื่อให้อิฐทุกก้อนได้ระนาบได้แนวเดียวกันให้หัวอิฐมันตรงกันนะครับไม่ให้มันเบี้ยวนะครับมันก็จะเป็นหลักการของตัวนี้นะครับตัวเส้นเอ็นนะครับแล้วก็คือตัวต่อมานะครับก็คืออะไรครับนักศึกษาครับตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นพระเอกสำคัญของมันนะครับในงานการก่อนครับคือพระเอกเลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเกียงนะครับเกียงไบโพนะครับเกียงไบโพก็คือใช้สำหรับในการก่อนครับวันนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ทั้งวันเลยครับแล้วก็พยายามฝึกให้คล่องนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับหลักๆก็คือใช้ผสมปูนนะครับผสมปูนพวกกับทรายนะครับเราก็จะใช้ผสมด้วยคู่ถังนั่นเองนะครับผสมคนละคู่ถังก่อนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เราใช้ในการผสมแล้วก็ในการกอดนะครับตัวนี้คือเกียงเบโพนะครับก็คืออุปกรณ์นะครับอีกชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือคู่ถังนะครับคู่ถังนะครับใช้สำหรับในการผสมแล้วก็ตักน้ำครับครับแล้วก็ต่อมานะครับเรามาดูวัสดุกันนะครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับตัวแรกครับก็คือก้อนอิฐของเรานะครับอิฐมอนนะครับหรือว่าภาษาช่างอีกอย่างเขาก็เรียกว่าอิฐแดงนั่นเองนะครับอย่างนี้นะครับตัวต่อมาครับก็คือปูนขาวนะครับปูนขาวนะครับเราใช้แทนปูนซีเมนต์นะครับจริงนะครับปูนอินทรีย์ปูนนกปูนอะไรนะครับเพื่อเราก่อแล้วนะครับเราจะได้ตอนทำลายนะครับเพราะว่าเราก่อเพื่อศึกษานะครับแล้วก็เราจะใช้ปูนตัวนี้แทนนะครับตอนเก็บฟองอะไรมันจะได้ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าถ้าใช้ปูนจริงนะครับมันจะเอาออกยากครับมันก็จะทำให้ก้อนอิฐเราเสียหายนะครับตัวต่อมาก็คือเป็นทรายครับทรายผสมกับปูนนะครับไว้ผสมเป็นมอร์ตาร์ครับตัวต่อมาก็คือน้ำครับน้ำก็เป็นน้ำของมหาวิทยาลัยของเรานะครับน้ำก็ใช้น้ำประปาทั่วไปนั่นเองครับส่วนก็จะประมาณนี้ครับวัสดุและอุปกรณ์ของเราที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปเริ่มในการก่อกันเลยครับนักเรียนครับครับที่ครูจะพานักศึกษาไปก่ออิฐนะครับก็จะมาดูการวางถังการวางแนวของกำแพงของเราก่อนนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับเราก็จะพาไปตีผังตีแนวก่อนนะครับวางแนวกันก่อนครับแนวของผนังเรานะครับเราก็จะมาดูนะครับแล้วก็ใช้ฉากแกะครับแล้วก็ช็อตนะครับตีขีดมาครับแล้วก็จะวางครับเพื่อได้ฉากครับตัวนี้มันจะเป็นฉากของเราอยู่แล้วนะครับเราก็ขีดตามฉากของเราเลยครับยังไงมันก็ตรงนะครับเพราะมันเป็นฉากนะครับข้อมือเราก็เข้ามาอย่างนี้นะครับประมาณก็จะประมาณนี้นั่นเองครับอันนี้เราก็จะมาพอได้ฉากแล้วครับวิธีการวางแนวผนังของเรานะครับเพื่อเราจะทำให้มันได้ฉากครับเรามาดูนะครับนี่ครับก็คือฉาก90องศาครับเราจะดูว่ามันได้ฉาก90มั้ยครับเพราะว่าเราใช้ฉากแกะครับนี่ครับมันก็ได้ฉากพอดีนะครับต่อไปนะครับพอเราวางแนวผนังเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับครูก็จะมาวางแนวก้อนอิฐนะครับว่ามันจะเรียงวิธีไหนครับเวลาเราก่อนครับว่าเราจะสลับแบบไหนครับเอามาดูกันเลยครับ
ัวนี้ครับอิฐครับอิฐครับก้อนแรกครับก็คือวางไปอย่างนี้ครับครับก้อนสองวางไปครับตามเส้นของเรานะครับคือวางไปครับมันก็จะประมาณนี้ครับส่วนด้านอย่างนี้ครับเราก็จะวางอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับคือแบบแรกครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับวิธีการก่อนครับตัวนี้คือแบบที่1ครับแบบที่1ก็จะเป็นเลขขี้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะเป็น1 37 9นะครับเรามาดูเลขคู่กันนะครับทั้งแบบคู่นะครับว่าเราจะเรียงยังไงนะครับทั้งแบบคู่เรามาดูตรงนี้เลยก็ได้ครับทั้งแบบคู่เราก็จะมาวางก้อนแรกให้มันอยู่ตรงนี้เลยครับทั้งแบบคู่นะครับตัวนี้ครับก็คือทั้งแบบคู่นะครับทั้งแบบคู่ก็คือมี2 4 6 8นั่นเองครับก็คือ2 4 6 8แล้วก็1 3 5 7 9ก็คือมันเป็นยังไงครับ1ก็คือชั้นที่1นะครับชั้นที่1 3ก็คือชั้นที่3นะครับเพื่อเราจะวางแบบเดียวกันหมดเลยนะครับมันเป็นเลขคี่เราจะวางแบบเดียวกันหมดเลยครับเลขคู่ก็คือ2ก็คือชั้นที่2นะครับส่วน4ก็คือชั้นที่4นะครับเราก็จะวางเหมือนแบบนี้หมดเลยครับเรามาดูกันนะครับว่าการวางเลขคู่แล้วก็เลขคี่มันวางต่างกันยังไงครับถ้าเรียนดูอย่างนี้นะครับมันก็จะเหมือนกันใช่ไหมครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับเลขคู่นะครับเราจะดู3ก้อนนี้นะครับนี่ครับก้อนนี้นะครับเราจะวางให้มันชนกึ่งกลางของก้อนนี้เลยครับนี่ครับเราจะมาวางให้มันชนกึ่งกลางของก้อนนี้เลยครับตรงกันนะครับไม่ใช่ชนนะครับขออภัยด้วยครับมันจะวางตรงกันกับก้อนนี้เลยครับกึ่งกลางครับตัวนี้ก็คือเลขคู่นะครับมันจะก่อนนี้ครับตัวนี้ก็คือเลขคี่นะครับเลขคี่เรามาดูกันครับว่าก้อนนี้นะครับก็จะมาตรงกับช่องระหว่าง2ก้อนนี้ครับนี่ครับคือความแตกต่างของมันนะครับคือความแตกต่างของมันนะครับพอตัวนี้ชั้นที่1ใช่ไหมครับพอชั้นที่2ครับเราก็จะมาเกาะเหมือนชั้นที่2ครับตัวนี้ก็จะมาวางตรงนี้ครับมันก็จะเป็นการสลับแนวนะครับเนี่ยก็จะมาตัวนี้มันจะเป็นก้อนที่ตัดนะครับก้อนที่ตัดเพื่อมันจะสลับแนวครับตัวนี้ครับก้อนที่ตัดนะครับเพื่อมันสลับแนวนะครับนี่ครับที่บอกว่า1 3 5 7 9ครับตัวนี้จะเป็นชั้น1นะครับส่วนชั้น2ก็คือ2แบบนั้นครับเพื่อเราจะมาวางทับกันนะครับหรือว่ากอดทับกันเพื่อให้มันสลับแนวนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการวางอิฐนะครับเวลาเรากอดครับมันก็จะกลายเป็นสลับแนวครับมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือ1 3 5 7 9ครับแบบที่2ก็คือเลขคู่นะครับมันก็จะเหมือนแบบกันนะครับแล้วเราต่อไปเรามาดูวิธีการตัดอิฐบอกกันนะครับว่ามันตัดยังไงนะครับก็คือพื้นฐานคร่าวๆนะครับตามที่ครูได้เรียนมาหรือว่าศึกษาดูช่างเขาทำมาครับนะครับเรามาดูวิธีการตัดก้อนอิฐมอนหรือว่าอิฐแดงของเรานะครับก็คือการตัดนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือใช้เกลียงใบโปของเรานี่ครับขูดให้มันเป็นร่องนะครับขูดให้มันเป็นร่องนะครับขูดอะไรครับตรงกลางนะครับให้มันเป็นร่องนะครับให้เป็นร่องครับเพื่อเราจะใช้ให้เป็นร่องที่มันแตกมาอย่างตรงนี้นะครับเวลาที่เราเคาะนะครับแล้วก็ด้านที่สองครับดูนะว่าให้มันตรงกันครับด้านที่สองเคาะไปนะครับพอแล้วต้องก็เผ
ขูดไปนะครับเป็นร่องนะครับมันก็จะเป็นร่องประมาณนี้นะครับทำการเป็นร่องนะครับแล้วก็ใช้ในการคลอนะครับใช้ในการคลอแล้วก็ใช้เกียงใบโพงรอคลอก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นก้อนอิฐที่เล็กนะครับแล้วก็เป็นก้อนอิฐแดงที่เป็นตัวเล็กนะครับ2รูนะครับไม่ใช่4รูมันก็พอจะคลอได้นะครับก็สลับทางการคลอนะครับคลอได้นะครับนี่ครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับนี่ครับคือการตัดอิฐนะครับตัดอิฐให้มันเป็นครึ่งนึงครับเพื่อเราจะมาเสตรงนี้นั่นเองครับนี่ครับเพื่อให้มันสลับแนวนั่นเองครับตัวนี้ครับคือวิธีการตัดอิฐคร่าวๆครับเอาละครับขั้นตอนต่อมานะครับเรามาดูวิธีการผสมปูนของอิฐก่อนกันนะครับก่อนที่เราจะมาผสมปูนของอิฐก่อนครับเราก็จะเอาอิฐแดงครับหรือว่าอิฐบอลของเรานะไปแช่น้ำไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะนำมาก่อนครับแล้วก็นำอิฐบอลของเรานะครับไปแช่น้ำไว้เลยครับแช่น้ำไว้ก่อนนั่นเองครับครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการผสมก่อนกันนะครับเราก็จะใช้ทรายสัก2ส่วนแล้วก็ปูน1ส่วนนะครับหรือว่าใช้ทรายสองส่วนปูน3ส่วนก็ได้ครับแล้วก็ลองผสมดูก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้ปูนขาวกันนะครับไม่ใช่ปูนซีเมนต์นะครับนั่นเองครับเติมมอเตอร์ลงไปครับของช่องว่างตรงนี้นะครับครับ
ก็ต่อมาครับก็คือดันตัวนี้ลงไปครับเข้าด้านเขียงครับดันตัวนี้ลงไปครับเพื่อให้ปูนมันดันเข้ามาเต็มตรงนี้พอดีนะครับแล้วต่อมาครับเราจะใช้จับอย่างนี้ครับแล้วก็ดันครับดันปูนมาครับดันปูนมาเพื่อให้ตัวนี้ครับมันจะเต็มร่องตัวนี้พอดีนะครับเป็นการก่อหยิบ2มุมฉากนั่นเองนะครับก่อหยิบครึ่งแผ่น2มุมฉากนะครับตอนนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับใช้ตัวนี้ดันไปครับปึ๊บนะครับนี่ครับมันก็จะเต็มร่องพอดีครับแล้วก็ข้อๆๆนี่ครับมาทำเหมือนเดิมครับต่อไปครับ
ูนก่อนไปครับหรือว่ามอสร้างของเรานี่เองครับถ้าได้ถ้าเราก็เคาะครับมาดูแล้วครับแล้วดูว่ามันตรงกันดีครับเสมอกันครับแล้วก็สอดออกได้เลยครับก็ทำการปาดคูนครับให้มันอยู่แนวระนาดเดียวกันกับเย็นนะครับถ้ามันสูงเกินไปครับเราก็ใช้เสียงก๊อกให้ดูประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่างครับต่อไปนะครูจะให้นักศึกษาไปลองทำกันนะครับตามที่ครูได้มอบหมายครับความยาวก็คือประมาณ75เซนนะครับ75เซนก็คือถ้าเฉลี่ยเป็นก้อนอิฐของเรานะครับอิฐแดงของเรานะครับหรือว่าอิฐมอญนะก็จะประมาณ5ก้อนนั่นเองครับก็มุมฉากครับวิธีการวัดมุมฉากครับถ้าก่อเสร็จทุกอย่างครับวิธีการใช้ระดับน้ำนะครับอีกอย่างนึงครับก็คือว่าเราจะใช้ทาบรางของมันนะครับตรงนี้นั่นเองครับนี่นะครับ
แบบถ้าเราวัดนะครับนี่ครับถ้าเราวัดเราก็วางลงครับให้ระดับน้ำมันอยู่ตรงกลางครับมันก็จะเป็นการก่อแนวระดับเดียวกันครับมันก็จะได้ก่อเท่ากันดีนะครับนี่ครับวางนะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางครับลูกน้ำนะครับมันจะอยู่ตรงกลางครับถ้าเราวางลงไปครับนี่คือการใช้ระดับน้ำของเรานะครับเราก็จะก่อขึ้นมาครับกำหนดอาจารย์ก็คือกำหนดครูก็คือประมาณ75เซนเหมือนเดิมครับก็คือความสูงครับก็คือ75เซนเหมือนเดิมครับก็จะ75เซนครับนี่ก็จะประมาณนี้นั่นเองครับประมาณ8ชั้นนั่นเองครับอันที่เราก่อครับนี่คือตัวอย่างของครูนะก็คือการสอนไปการใช้ระดับน้ำใช้กาใช้เกียงใช้อะไรวิธีการก่อนครับก็คือตัวนี้ก็คือตัวอย่างเป็นสาธิตให้ดูครับต่อไปก็คือครูจะให้ศึกษาทำครับครูก็จะให้ศึกษาทำนะครับแล้วมีอะไรสงสัยก็มาถามครูได้ครับครูก็จะก็ศึกษาอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ปรึกษาอาจารย์ได้ครับก็เดี๋ยวครูก็จะให้ศึกษาก่อไปครับก็จะเลิกประมาณบ่ายสองครับครูก็จะมาตรวจงานครับตรวจงานก็คือมีได้ดิ่งดีไหมครับแล้วก็ได้ฉากดีไหมครับมุม90องศาดีไหมระดับน้ำได้ไหมครับครูก็จะมาตรวจครับแล้วก็จะมาสรุปให้นักศึกษาฟังนั่นเองครับครับผมต่อไปก็คือนักศึกษาไปแยกย้ายกันทำงานได้ครับไปกับครูมาสายครับครับผมแยกย้ายกันไปทำงานได้เลยครับมาพบกันหรือยังครับนักศึกษาครับวันนี้ครูก็จะมาสรุปนะครับงานวันนี้ครับก็คือเราทำอะไรบ้างครับนักศึกษาครับงานวันนี้ก็คือลำดับแรกครับก็คืองานตีผังใช่ไหมครับที่ผังตีแนวที่เราจะก่อใช่ไหมครับเพื่อให้มันเป็นมุมฉากเพราะว่าเราจะก่อเป็นสองมุมฉากใช่ไหมครับขั้นตอนแรกครับแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการผสมครับการผสมมอร์ตาร์หรือว่าปูนก่อนนั่นเองครับก่อนที่เราจะผสมครับเราก็แนะนำอิฐนะครับเป็นแช่น้ำไว้ก่อนครับดีนะครับเขาจะแช่อิฐไว้นะครับประมาณ24ชั่วโมงครับหรือว่า1วันนั่นเองครับว่าตอนนี้นะเราแช่อิฐหน้างานครับก็คือเราใช้ปูนขาวนั่นเองครับไม่ใช่ปูนซีเมนต์ก่อนแดดตามที่ช่างเขาก่อนนั่นเองครับแล้วเราก็มาผสมครับขั้นตอนต่อมาเราผสมหรือว่าเราแช่น้ำเสร็จนะครับแล้วเราก็จะทำการก่อนนั่นเองครับการก่อนครับการก่อพอเราก่อเสร็จนะครับก่อเข้ามุมอะไรให้เรียบร้อยครับครับอีกอย่างก็คือการถึงเอ็นนั่นเองครับการถึงเอ็นครับคือถึงอีกมุมปลายด้านหนึ่งครับไปยังอีกมุมปลายด้านหนึ่งครับเพื่อให้ก้อนอิฐนะครับมันเสมอกันนะครับไม่มีก้อนล้นออกมานะเพื่อดูว่ามันได้ระนาบกันหรือไม่ครับแล้วต่อมาก็คือระดับน้ำนะครับก็ดูว่ามันได้หรือไม่นะครับว่าด้านไหนนูนด้านไหนต่ำลงไปนะครับคือการดูระดับน้ำต่อมาก็คือฉากครับฉากวัดมุมนะครับเพื่อว่าเราจะดูว่ามันได้มุม90องศาหรือไม่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือการงานคร่าวๆนะครับของวันนี้นะครับคือสรุปงานนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับก็คือเซฟตี้หรือว่าความปลอดภัยนั่นเองครับเวลาทำงานครับไม่ควรหยอกล้อเล่นกันครับเผื่อมันจะมีอะไรครับกระเด็นทั่วตาครับอาจถึงอันตรายต่อการที่การมองสายตาได้ครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ